อ่ะสวัสดีครับในประมาณคลิปที่แล้วเราพูดไปเกี่ยวกับพวก background scrolling แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ได้มีการเกิดในเห็นกันนิดนึงว่ามันมีพวก virtual joystick ตัวนี้อยู่นะฮะเพราะในคลิปนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่อง virtual joystick เลยนะครับทันทีนะครับว่าทำยากไหมนะมีของที่มันสำเร็จมาแล้วเอามาใช้ได้เลยไหมต้องมานั่งเขียนเองใหม่ทั้งหมดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสมมติคือเกมบน Unity เนี่ยมันสามารถเป็น cross platform เนาะเล่นบน PC ก็ได้เล่นบน Android ก็ได้เล่นบน iOS ก็ได้ถ้ามันเล่นได้หลากหลายแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะต้องมานั่งแก้ไขโค้ดหมดบ่อยๆไหมถ้าจะเปลี่ยนเฮ้ยครั้งนี้ PC พอจะเป็นโมบายต้องมาเปลี่ยนเป็นอีกโค้ดหนึ่งหรือเปล่านะฮะโอเคเราจะมาดูกันว่าจะแก้ปัญหานี้เหล่านี้ยังไงนะครับก็โดยปกตินะครับที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเดาได้แล้วว่ามันมีตัวช่วยนะฮะมันมีตัวช่วยครับ Standard Asset ของ Unity เนี่ยมันมีสิ่งไลบรารีที่ชื่อว่า cross platform นะฮะ input manager มาให้ใช้นะครับซึ่งส่งผลให้เราสามารถที่จะทำเกมลงเครื่องไหนก็ได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปแก้โค้ดขอเพียงแค่ใช้การ get input ผ่าน cross platform input manager ตัวนี้แค่นั้นเองนะครับคำถามก็คือแล้วจะไปเอา standard asset ที่ไหนนะฮะโดยปกติเวลาลง unity มันจะให้ติ๊กว่าจะเอาอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะลงแบบให้มันเล็กที่สุดสลิมที่สุดก็มักจะลงแค่ตัว editor ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ลงพวก Example Standard Asset มาด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าอยากได้ Standard Asset มาด้วยเนี่ยก็เพียงแค่ Search ใน Store นะครับพิมพ์ Standard Asset พิมพ์แค่ Standard เข้าไปก็พอนะมันก็ขึ้นมานะครับอันนี้อื่นนิดนึงนะฮะโอ้โหโอเคนะครับก็พิมพ์คำว่า Standardพอพิมพ์คำว่า standard ไปเสร็จปั๊บนี่เลยครับ standard asset ตัวนี้นะฮะโหเลขสวยมาก2014นะครับเราไปให้ก็2 rating ก็2016นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดมาเลยนะฮะส่วนที่สำคัญจริงๆจะเป็นส่วนของการถ้ามีอยู่ในเครื่องแล้วมันเป็น import เนาะกดลองกด import ดูนะครับ import เนี่ยเราไม่ import มาทั้งหมดนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับถ้าใช้ในเกมเราจะ import มาเฉพาะตัวไลบรารีแค่นั้นเองก็คือตัวเอาเป็นว่าพอเรากด import ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าจอให้เลือกว่าจะติ๊กว่าจะเอาอะไรบ้างนะครับให้เรามองหาอย่างเดียวก็คือ controller cross platform input manager นะครับเอาแค่พวกนั้นพอนะครับมันจะมีในส่วนใน editor แล้วก็ในส่วนของตัว script นะครับเอาแค่2ตัวนั้นพอนะฮะนี่เครื่องนิ่งไปแล้วรอแป๊บนึงนะครับโอเคนะฮะก็เราจะแค่ cross platform input นะตัวอื่นอะไรไม่ได้ใช้เอาออกไปให้หมดนะครับ sample scene นะคือแนะนำว่าถ้าอยากจะใช้ตัวเนี้ยเพื่อจะเรียนรู้ Unity อ่ะครับเปิดโปรเจกต์ใหม่เลยดีกว่านะครับอย่าเอาไปผสมรวมกับโปรเจกต์ที่เราจะทำงานนะฮะ standard asset พวกนี้ 2D นะฮะไม่ได้ใช้ก็ออกไปนะครับ camera ไม่ได้ใช้ออกไปนะครับ character controller ไม่ได้ใช้ออกไปนะฮะที่เราจะเอาเราแค่ตัวนี้เนี่ยนะครับ cross platform input อันนี้กดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับเราจะเอาแค่ cross platform input ตัวเดียวนะครับอะไรอย่างอื่นไม่เอาติ๊กออกให้หมดutility นี้ก็น่าใช้นะฮะมีทำให้เรียนรู้ unity ได้อีกเพียบเลยว่าทำอะไรได้บ้างสังเกตมีนี้ด้วย deck digit body เราก็จะได้เรียนรู้กลไกว่าถ้าเรานิ้วเราไปจิ้มแล้วก็ลากตัวละครไปมาทำยังไงนะหรือว่า AI เคลื่อนที่ได้เองแล้วก็สวิตช์มาเราบังคับด้วยคีย์บอร์ดทำยังไงมีอยู่นี้หมดเลยนะนะครับจริงๆน่าเรียนรู้มาก Standard Asset พวกนี้นะครับเนี่ยบังคับเครื่องบินบังคับรถมีหมดเลยนะฮะโอเคเราไม่เอาอะไรเลยทั้งอย่าง Project Setting เราก็ไม่เอานะครับเราเอาเพียงแค่ Cross Platform Input เนี่ยนะฮะเอาตัวนี้ Cross Platform Input แล้วก็ใน Cross Platform Input เนี่ยมันจะมีเมนูของมันเองด้วยอยู่ใน Editor ก็ติ๊กตัวนี้ขึ้นมาเอาแค่2ตัวนี้นะครับแล้วก็ติ๊ก import มานะครับพอ import เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะค้นพบว่ามันจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า standard asset ตัวนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมเข้ามาแล้ว cross platform input utility ตัวนี้นะครับตรงนี้จริงๆเราจะย้ายไปอยู่โฟลเดอร์อื่นก็ได้นะตั้งชื่อมันว่า third party อะไรก็ได้นะครับเพื่อที่ asset เราจะได้ดูง่ายๆนะฮะเพราะมันสนใจแค่ namespace นะครับโอเคมีตัวนี้นะครับแล้วก็ใน editor เพิ่มอีกอย่างตัวนี้ cross platform input นะฮะก็ส่งผลให้มันมีนี้ขึ้นมาครับ mobile input
เพื่อให้เราสามารถที่จะ enable disable ได้การ enable disable ตัวนี้เพื่อที่มันจะทำการ mapping แล้วก็ดูสภาพเครื่องในปัจจุบันว่าเราเลือกที่จะ build ลงเครื่องไหนนะครับโดยปกติถ้าทำบน virtual joystick เนี่ยจำเป็นที่จะต้อง set target build ไปที่ Android ไม่ก็ iOS ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก switch platform ให้เรียบร้อยแล้วมันจะถึงจะสามารถใช้ตัวนี้ได้นะฮะไม่งั้นจะไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็จะกด enable ตรงนี้ก็จะ enable ไม่ได้นะครับงั้นสรุปนะฮะ import มาเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าลืมลง build android ถ้าตอนลง unity แล้วไม่ได้ติ๊กให้มันเลือก build android นะครับไปดาวน์โหลด unity installer มาแล้วก็ set up ใหม่แต่คราว set up คราวนี้ไม่ต้องเลือก unity editor ละเลือกแค่ android อันเดียว72 MB ลงแล้วคลายซิปประมาณ300กว่า MB นะครับก็ลงมานะฮะพอเราเลือกเป็น Android ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถจะกด enable ตัวนี้ได้นะครับ enable ปุ๊บก็เกือบพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้เกือบพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ที่เราต้องทำต่อก็คือไปที่ตัวสคริปต์ของเจ้า control เนี่ยนะฮะของ platform input ตัวนี้นะครับมันมี prefab อยู่นี่มีสำเร็จรูปเนี่ยแหละนะครับตัวที่เราใช้คือตัวนี้นะถ้าเกมเราเป็นแพลตฟอร์มปกติก็เนี่ยครับ Mobile Single Stick Control เห็นไหม Single Stick นะครับแล้วก็มีปุ่มมาให้ก็ลากไปใส่ในซีนเลยนะครับพอลากไปใส่ในซีนปั๊บอันนี้ลากไปแล้วนะมันก็เลยมีตัวนี้นี่อันนี้ปรากฏขึ้นมาให้ปุ่มอันนี้ให้เลยนะครับอันฉีง่ายๆอย่างนี้เลยนะข้างในมีอะไรซ่อนอยู่บ้างข้างในมี Jump Button ก็คือตัวนี้ซึ่ง Jump Button เนี่ยก็มาแทนตัว input manager ที่เราคอยไปกำหนดเอาไว้ว่า input setting ให้มีคำว่า jump ไอ้ jump ไฟล์2ไฟล์1อะไรตรงนี้นะครับให้ใช้ปุ่มนี้แทนนะฮะอันนี้มันมีคำว่า jump อยู่ jump นะครับถ้าเราสร้างปุ่มใหม่ขึ้นมาแล้วก็ add script อันนี้ลงไปทั้งหมดตรงนี้นะหรือ duplicate อันนี้ก็ได้ลอง duplicate ดูไปไหนละโอเคฮะแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นไฟล์นะครับเราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะโอเคพอเซตอัพตรงนี้เรียบร้อยนะครับอีกอันนึงจะเป็นในส่วนของโมบายจอยสติ๊กนี่คือสคริปต์ที่สำคัญจะสังเกตของจอยสติ๊กเนี่ยมันสามารถกำหนดได้ว่า movement range เนี่ยไอตัวเลื่อนไอตัวเนี้ยมันจะอยู่ภายใน range ตรงไหนการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยอันนี้มีใส่ชื่ออีกแล้วนะ horizontal vertical นะไอเคลื่อนที่แกนไหนได้บ้างใส่มาให้ครบหมดเลยครับตรงนี้นะฮะเอาล่ะการใช้งานครับเราก็นึกย้อนกลับไปถ้าอยากเคลื่อนที่ตัวเพลเยอร์คนที่มันคอยรับเหตุการณ์จากตัวเพลเยอร์คือเพลเยอร์วิวใช่ไหมเนื่องจากเราทำเป็น MVC ไปแล้วเราก็รู้ว่าต้องเข้าไปดูในโค้ดไหนนะครับเราก็เข้าไปดูในโค้ดเพลเยอร์วิวของเรานะครับก็สคริปต์ใช่ไหมฮะในวิวนะครับเพลเยอร์วิวโอ้เปิดมาเพลเยอร์วิวก็จะค้นพบว่ามันคอยดักฟังเหตุการณ์พวกนี้อยู่เห็นไหมเก็ตบัตทอนพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็นี่ครับget access ใช่ไหมของเดิมมันคือ input get access ของใหม่ครับเปลี่ยนจากคำว่า input เป็นเสร็จแล้วครับ cross platform input manager แต่เนื่องจากมันอยู่คนละ namespace เพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาถ้าไม่ using namespace ตัวนี้นะครับก็ using namespace ตัวนี้ให้เรียบร้อยก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากแค่คำว่า input เป็น cross platform แค่นั้นเองนะครับเนี่ยนะแล้วเมื่อกี้จำใช่ไหมฮะจำใช่ไหมจำแต่ก่อนมันเป็น input ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น cross platform input มันก็เป็น get button down จำมาให้เช่นเดียวกันเมื่อกี้มีไฟล์ใช่ไหมเปลี่ยนปุ๊บนะครับแล้วเราตั้งชื่อมันว่าไฟล์เฉยๆไม่มีหนึ่งใช่ไหมฮะลองดูกันว่าเป็นไงนะครับนี่กระโดดนี่ยิงง่ายไหมเสร็จแล้วครับ Virtual Joystick แบบสำเร็จรูปนะฮะก็เรียกว่าเอามาใช้กันได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันจัดมาให้เราหมดแล้วเราแค่ไปเปลี่ยนจาก Input เป็น Cross Platform Input ก็เสร็จหมดเลยนะครับแต่แน่นอนถ้าอยากจะได้การเคลื่อนที่แบบอื่นการทำแบบอื่นเนี่ยก็คงต้องเข้าไปเข้าใจโค้ดข้างในของมันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าข้างในเนี่ยสิ่งที่ยังไม่ได้พูดไปในวิดีโอคนอื่นก็มีตั้งแต่พวก event trigger ต่างตรงนี้นะครับซึ่งพวกนี้จะคอยไป trigger เหตุการณ์ขึ้นมานะครับก็
็เราก็เป็นหน้าที่คอยไปดักฟังนะฮะว่ามันเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นนี่เป็นเหตุการณ์พวก UI หมดเลยนะหลักนะครับมันจะฟังไปตรงๆบัตรคอนพวกนี้นะครับหรืออย่างของ Mobile Joystick ก็มีสคริปต์นี่นะครับ Joystick เอาขอพาเข้าไปดูนะฮะนี่ใช้อินเทอร์เฟซอะไรบ้าง Pointer Down Handler Pointer Up Handler Drag Handlerเพราะฉะนั้นมันจะมี on drag on pointer up on pointer down มีเหตุการณ์เพิ่มอีกพอสมควรนะตัวจอยสติ๊กนะครับเพราะเมื่อกี้เราแดกได้จริงไหมเราลากมันก็เด้งไปตามนิ้วเราเลยมันต้องแดกได้วัตถุอะไรก็ตามที่เราอยากให้มันแดกได้เราก็ต้องมีการใช้พวกนี้ให้มันกดได้ก็ต้องเพิ่มนี้เข้ามานะครับนี้ยังไม่ได้พูดไปในวิดีโออื่นแต่ว่ามันเป็นลักษณะ observer pattern นะคล้ายๆกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปโยงเข้าอีกทีนะครับถ้าย้อนกลับไปดูในคลิปเกี่ยวกับพวก OOP Observer Pattern น่ะจะมียกตัวอย่างพวกนี้ขึ้นมาให้ดูบ้างแล้วนะครับถ้ายังไม่คุ้นเคยนะฮะแนะนำว่าสามารถกลับไปดูได้ที่คลิป OOP Observer นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะฮะเราก็เรียกว่าใช้สิ่งที่ Unity มีให้นะฮะทำได้เลยนะครับแน่นอนถ้าเป็นเกมเอนจิ้นตัวอื่นที่เราเห็นตรงนี้มันง่ายมากๆไม่ต้องไปอินพุตอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องรู้เลยว่ามันอยู่ใน UI อยู่แล้วของเกมเอนจินนั้นๆนะฮะแต่ถ้า Unity มันไม่อยู่มันโดนซ่อนไว้อยู่ใน Sample Project บ้าง Standard Asset พวกนี้บ้างนะฮะเราต้องไปอินพุตเข้ามาแล้วมาคัดเลือกเอามาใช้นะครับนั่นก็คือข้อเสียของ Unity นะแต่ข้อดีก็คือเราเห็นหมดเลยอยากแก้ไขอยากทำอะไรดัดแปลงเราดัดแปลงได้เยอะมากนะครับมันยิ่งเรามีความรู้แอดวานซ์มากเท่าไหร่นะครับเราก็เข้าใจมากขึ้นดัดแปลงได้มากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เหมาะนะฮะเวลาใช้ Unity ทำเกมที่เราอยากจะให้มันแตกต่างนะครับ